วันนี้เราก็จะมาทำเมนูอาหารคลีนกันใช่ไหมหญิงแย้ค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะวันนี้เรามี2เมนูด้วยกันค่ะเอาเมนูพี่มิวก่อนเลยค่ะอะไรเมนูพี่นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันเอาไม่ใช่มาเมนูเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นอกไก่ทรงเครื่องแบบคลีนตั้งชื่อเลยนะคะถูกต้องค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะทาน้ำมันมะกอกค่ะหญิงแย้ทาแค่พอประมาณนะคะอย่าทาเยอะเกินไปเดี๋ยวอ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไก่นะคะบริเวณส่วนอกที่ฉีกไว้เรียบร้อยเนี่ยมาเรียงให้สวยงามนะคะบนภาชนะค่ะคำถามคือทำไมต้องเป็นอกไก่นะคะเราอาจจะงงว่าอ้าวแสดงว่าส่วนต่างๆของไก่เนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยให้พลังงานไม่เท่ากันใช่ไหมถูกต้องค่ะอย่างเช่นส่วนน่องเนี่ยพลังงานก็จะสูงกว่าส่วนอกเนื่องจากว่าส่วนน่องเนี่ยก็คือจะมีไขมันมากกว่าส่วนหน้าอกนะคะคือส่วนหน้าอกจะมีไขมันน้อยมากแค่ประมาณ 8% เท่านั้นใช่ 8-2% นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตีไข่ไก่ค่ะอันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะเพิ่มไฟเบอร์ต้องบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าใครที่คุมอาหารจริงนะคะแนะนำว่าให้เอาไข่แดงออกแล้วเหลือแต่ไข่ขาวนะคะส่วนนมที่เราใช้เป็นนมถั่วเหลืองนะจ๊ะไม่ใช่นมใช่แล้วมันดีมากตรงที่ว่ามีไขมันน้อยมากเราก็จะให้หญิงยานะคะลาดลงบนที่พี่เตรียมไว้มั่นใจไหมคะจะหกไม่หกไม่หกแม้แต่นิดเดียวนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นเชฟมาก่อนนะคะทำอาหารให้พี่หมอตลอดเลยหมอไหนคะพลัดค่ะเมื่อไรจะเอามาสัมภาษณ์อีกคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเออเป็นหมอหล่อมากเราจะอบที่ประมาณอุณหภูมิ200นะคะองศาเซลเซียสนะคะ25นาทีด้วยกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่ของพี่ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน25นาทีเยี่ยมมากอ่ะลองชิมกันดูนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคนไหนชอบพริกไทยอย่างดีแย้นะคะแอบเพิ่มนิดนึงลองเทสนะคะกำลังร้อนๆเลยชูบเริ่มแล้วนะเอออร่อยอร่อยไหมLoving you is easy, you're amazing